ฮายาคาเฟ่ยูเป็นอะไรเสียงอะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านซัมติงโซสวีทนั่นเองนะคะก็เป็นร้านสไตล์เกาหลีเกาใจเนาะวันนี้นะคะอาหารเราก็ไม่ค่อยเน้นนะคะเราเน้นไปที่เครื่องดื่มของที่นี่นะคะเพราะว่าเขาเป็นเครื่องดื่มแบบว่าจากเกาหลีแปลกๆเต็งเกาหลีที่รู้จักไม่แค่อะไรไฮละเดี๋ยวติดอีกโอเคอันนี้พอเข้าอยู่ในร้านกันเลยว่ะค่ะขอประตูระวังก่อนนี่ดีนะฉันได้เพลงนี้อุ๊ยคุณคนฉันหันไปเห็นนี่ค่ะจอมอนิเตอร์เขาเรียกอะไรนะจออะไรโปรเจคเตอร์ลอยแบบว่าข้างผนังนั่นแบบนี้เลยทีเดียวมุมนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปด้วยนะคะโอ้โหนี่รู้จักคนนี้ค่ะคนนี้พี่แจ็คสันหวังโจ้พี่แจ็คเขามีเพลงด้วยนะคะที่เป็นที่คุ้นหูคุ้นชินไอ้วังตายแน่ตายแน่ไอ้วังคนละค่ะคนละหวังคนละหวังและนี่นะคะก็คือเป็นโซนสตรีทฟู้ดนะคะเป็นบรรยากาศแบบว่าชิลๆอยู่ด้านนอกแบบนี้เลยนะคะขยอกยังไม่เลิกเกาหลีพี่คะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่มีนาพี่มีนานะคะมีเมนูอะไรว่าเด็ดๆเลยเป็นหมูย่างเป็นหมู3ชั้นที่เราย่างมาให้แล้วนอกจากหมูย่างแล้วนะคะเราก็จะเป็นหมูผัดโคซูจังค่ะซิกเนเจอร์ของเราแล้วก็เป็นข้าวสำหรับเด็กค่ะแบบสำหรับเด็กทานได้เป็นข้าวปั้นเกาหลีซุปกิมจิแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์อีกอันนึงนะคะข้าวผัดกิมจิกระทะร้อนแล้วก็ส่วนโซนเครื่องดื่มปิงซูเบียค่ะไม่มีที่ไหนนะคะที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยค่ะที่นี่ที่เดียวนอกจากปิงซูเบียร์แล้วก็จะมีโซจูเป็นโปรโมชั่นตลอดทั้งคืนอันนี้โปรโมชั่นแบบไหนคะพี่2 แถม 1 2 แถม 1ในราคาเกินไปเลยในราคา398บาทปกติ598ราคาดีต้องมาจัดนะคะต้องมาจัดกันเยอะๆอันนี้เรียกว่าอะไรคะพี่คะโซแม็กค่ะโซแม็กกินไปไหมโอ้โหโอ้โหดูความแบบมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นไงนะคะรสชาติเขาก็จะออกเป็นไม่แรงมากนะคะคือว่าสามารถทานได้ทานง่ายด้วยไปว่าตัวเบียร์ของเราเป็นเบียร์ที่ผสมกับโซจูนะคะเป็นเบียร์เกาหลีพามาอีกสักทีตอนนี้นะคะเราก็อาหารมาแล้วนะคะอันนี้น่าทานมากเลยเขาเรียกว่าไก่เกาหลีน่าจะเป็นรสสไปซี่กับรสธรรมชาติฉันเดาธรรมชาติก็แบบว่าไม่เผ็ดเนี่ยเออไม่เผ็ดเพราะอันนี้มันแดงไงมันต้องเผ็ดอ๋อเออมีแบบเรียบกับแบบไม่เรียบแบบเรียบกับแบบไม่เรียบงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยตอนนี้หนูกำลังจะเริ่มทานอันนี้ค่ะพี่เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะคะนี้หมูย่างค่ะหมูย่างใช่ไหมคะคือห่อเสร็จแล้วเป็นแบบนี้เลยหน้าตานะมาค่ะทุกคนโอ้เข้าไปโอ้โหอร่อยอร่อยจริงข้าวผัดกิมจิกระทะร้อนร้อนนะคะกระทะร้อนจริงๆค่ะข้ามจับนะคะคนที่ของชีสนะคะเป็นคนที่ของชีสใช่ค่ะตักแล้วขออนุญาตนะคะมีพร้อมเสิร์ฟพี่ความชีสความเป็นชีสของเราก่อนและชีสด้วยไม่เคยทานชีสกับข้าวนะไม่เคยทานชีสกับข้าวมันจะแบบอีกฟิลนะคะอีกฟิลนึงขออนุญาตนะคะเฮ้ยนึกว่าพ่อหนูไอ้เราอะรอรับเต็มที่เลยนะไอ้ลองมาตัดลงจานนะครับลองดูลองดูอย่างนี้เนาะพี่เนาะโคยโคยชิ้นนี่ฉ่ำฉ่ำข้าวผัดกิมจิกระทะร้อนนะคะทุกคนผัดกับกิมจิฮะผัดกับกิมจิข้าวเกาหลีแล้วก็ใส่ซอสฮะใส่ซอสมาค่ะเดี๋ยวเรามาชิมค่ะโอเคพี่เอากินเองเลยโอ้ยมาเขาต้องหูมาเป็นแบบว่าแผ่นอย่างนี้เลยเด้งเด้งร้อนมาค่ะเดี๋ยวลองชิมข้าวนะคะเมนูนะคะดื่มหอมงาแล้วก็แบบใช่หวานหวานอร่อยค่ะปลาหมึกผัดเผ็ดโคซูจังเผ็ดนิดนึงถ้าใครอยากอัพระดับความเผ็ดนิดนึงก็ต้องนี่เลยบะหมี่ผัดเผ็ดโคซูจังโอ้เส้นแบบหนึบหนึบอ่ะจับเชเดี๋ยวเราลองมาชิมเส้นเขาอ่ะหนุบมากเมนูผู้หญิงอกหักผู้หญิงอกหักจะจะมายองค่ะจะมายองเดี๋ยวรอไปเลย
หญิงอกหักจะจามายองสวบก็ให้อันนี้ก็คือเป็นรสชาติที่แบบอร่อยเด็กๆก็สามารถทานได้เหมือนกันมาค่ะอันนี้เป็นรสออริจินอลกินตอนร้อนอ่ะเมื่อกี้หอมหวานหวานอันนี้คือซิกเนเจอร์ร้านนะคะสำหรับสาวหวานค่ะที่มีที่เดียวในประเทศไทยอันนี้เป็นฮันนี่เลมอนค่ะอันนี้คือพีชฮันนี่เลมอนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเกล็ดของฮันนี่เลมอนค่ะมีความอะไรอ่ะหวานหวานอร่อยต่อไปด้วยอันนี้เลยค่ะพี่ขาพีชอีทมีกินฉันเถอะนี่please ding me please ding me หวานหวานเลยหวานหวานส้มๆอันนี้เป็นลิ้นจี่แบบว่ากลิ่นลิ้นจี่แบบเข้าเลยมาค่ะเดี๋ยวลองชิมค่ะคุณค่ะอื้อเลิศมาลองชิมค่ะฮันนี่ลามสีฟ้าบลูสวยสดใสใช่อันนี้ใส่กับค็อกเทลที่ชื่อบลูคริสตัลบลูคริสตัลตื่นปิงซูพริกเกลือมาครบรสนะคะมาค่ะซัมติงซูสวีทอร่อยมากมะม่วงครบด้วยไอศกรีมนมมาค่ะพี่ขาชนค่ะเครียดเราชนกันเลยค่ะตะลุยหิมะกันซะแล้วนี่นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์นะคะเป็นเมนูแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะเขาจะมีหลากหลายเมนูไล่ระดับกันไปเนาะค่ะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะทานอาหารเกาหลีนะคะแล้วก็เครื่องดื่มแบบว่าเต็มรูปแบบแบบนี้ก็ต้องที่ร้าน Something So Sweet นะคะอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนคะพี่ขา Mac Value Coupon ค่ะใกล้ๆกันกับวัดจีนค่ะวัดจีนนะคะเปิดตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 13:00 น.นะคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นบ่าย 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปิดทุกวันพุธเนาะปิดทุกวันพุธปิดทุกวันพุธนะคะลูกค้าบอกว่าพี่ขามาเปิดร้านให้หนูหน่อยอยากจองอีกทีได้เลยค่ะเอ้ยดีมากอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันนะคะกับช่องโคซิตาชาแนลนะคะครั้งหน้าจะไปที่ร้านไหนนะคะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะคะ